คิดว่าโอกาสการเกิดหัวกับก้อยเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับเดี๋ยวจับให้โยนจริงๆเลยบางทีมันอาจจะเกิดหัว3ก้อย7ถูกไหมครับอาจจะเกิดบางครั้งอาจจะเท่ากัน5กับ5อันนี้โดยส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเกิดเราตัวแซมเปิลยิ่งน้อยนะครับความเขาเรียกความเท่ากันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าน้องโยนเป็นจาก10เป็น100เป็นไงฮะโอกาสที่จะใกล้เคียงกันแล้วจาก100เป็น1,000เนี่ยจะใกล้กันเข้าไปมากขึ้นแต่ถ้ายิ่งโยนน้อยจะมีปัญหาเยอะนะครับอันที่2เขาบอกงั้นไม่เอาละวิธีนี้นะคอยกับไดซ์นี่ไม่เอาละมาเอาวิธีเป็นแรนดอมนัมเบอร์นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างแรนดอมนัมเบอร์ให้เห็นนะครับเช่นเขาอาจจะมองด้านนี้เป็นเดือนด้านนี้เป็นวันเช่นคนแข่งมาวันที่10วันนี้วันที่เท่าไหร่20นะครับวันที่20เนาะเดือนเท่าไหร่ครับเดือนนี้เดือนเท่าไหร่9เดือน9อยู่นี่อ่ะจัดให้อย่างนี้เลยนะ20เดือน9ก็จะเป็นการทรีทเมนต์อาจจะเป็นกลุ่มของการให้การรักษากลุ่มที่8อะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่เราจะแอสไซน์แต่ว่ามันจะสามารถแทร็กย้อนหลังพอได้นะครับอันนี้นะอีกการก็คือดีขึ้นเมื่อประมาณสักประมาณ10ปีก่อนก็เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์มาเจเนเรตเช่นใช้ Excel แล้วน้องใช้คำสั่งแรนดอมมันก็จะแรนดอม1ถึง4เงี้ยมันก็จะเลือกมาเลยว่าทรีทเมนต์ที่1 2 3 4อันนี้ก็จะมีความค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นนะบางทีบอกว่านั่นเป็นเซ็นเตอร์คอมพิวเตอร์แรนดอมไมเซชันก็ได้ให้เภสัชเวลาจะสั่งยาเงี้ยมาคนไข้มา ER บอกจะให้ยา A ยา B ยา C ยา D เงี้ยให้เภสัชเป็นคนแรนดอมให้นะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นซิมเปิลแรนดอมไมเซชันเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันก็หยิบเหมือนกับเราหยิบนะฮะอันนี้ก็คือการแรนดอมไมเซชันยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดเราหยิบมา20ครั้งนะครับอันนี้โชคดีก็คือหยิบ A กับ B ได้เท่ากันพอดีเลย10กับ10ก็ไม่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเรายิ่งหยิบน้อยโอกาสที่จะไม่เท่ากันเขาเรียกอิมบาลานซ์เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะฮะข้อดีและข้อเสียสำหรับ Simple Randomization ดีข้อดีก็คือมันหยิบแต่ละครั้งถูกไหมน้องเดาได้ไหมว่าครั้งต่อไปมันจะเกิดอะไรอันนี้เสน่ห์ของมันคือมันเดาไม่ได้นะอันนี้อาจจะหยิบได้หัวอีกครั้งอาจจะหยิบได้ก้อยนะอันนี้หยอดลูกเต๋าได้1อีกครั้งอาจจะได้2ยกเว้นว่าลูกเต๋าถ่วงนะลูกเต๋าถ่วงน้องก็จะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือคนโยนมีทริคเงี้ยนะครับมันจะเป็น completely unprediction อันนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ปัญหาของมันก็คืออย่างที่อาจารย์บอกโอกาสที่จะทำให้เกิดคนไข้ที่เท่าๆกันในกลุ่ม A หรือกลุ่ม B มันจะโอกาสค่อนข้างยากยกเว้นน้องต้องโยนเยอะๆเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่มันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับความเสี่ยงนะครับ1ก็คือเรื่องของอิมบาลานซ์ของนัมเบอร์ของ participant ในแต่ละกลุ่มอันที่2ก็คือมันเกิดพอมันไม่เท่ากันมันก็มีอิมบาลานซ์ของ confounding factor ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเวลาเรา randomization เนี่ยเราต้องการให้ประชากร2กลุ่มเนาะกลุ่มที่เข้ามากลุ่มที่ได้รับยา A กับ B มันมีความเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเนี่ยพวก confounding effect ต่างๆนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับยิ่ง less number ของ participant มันก็จะมี high risk ต่อ imbalance สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้าเกิดน้องจะอยู่รามาบอกทำกลุ่มนี้20ทำกลุ่มนี้20แล้วใช้ simple randomization ได้ไหมควรทำไหมตอนนี้ก็ไม่น่าทำนะครับถ้าเกิดบอกว่าเป็นการโยนลูกเต๋าจับเหรียญหรือการใช้พวกชาร์ตนะครับหรือคอมพิวเตอร์ generate เหมือนกันตอนหลังๆก็ไม่ค่อยแนะนำละนะครับมาดูอีกอันนึงที่เป็นrandomization ที่ advance ขึ้นนะครับเราเรียกว่าการทำ blocking นะครับ blocking ก็คือการทำ list เลยเช่นเขาจะแบ่งเป็น block of 2ที่อาจารย์บอก block of 4 block of 6นะครับ block of 2ก็คือมันสมมุติว่ามี treatment polarity 2อันมี A กับ B นะครับนั่นหมายความว่าคนไข้ก็มีโอกาสสมมุติอาจารย์จับมา1ซอง2นี้ก็จะใส่ A กับ B ไว้อีกอันก็เป็น B กับ A A กับ B สลับกันเพราะฉะนั้นใน1ซองคนไข้พอจับมาแรกก็ได้ A อีกคนได้ B อีกซองนึงมาก็ได้ B อีกคนได้ A นะครับก็คือเขาเรียก block of 2เวลาน้องทำไปสักประมาณ6คู่6ซองจับมา6ซองเนี่ยคือเราไม่รู้ซีเควนซ์ว่า B หรือ A แต่เราจะคาดเดาในซองนั้นได้ว่าเดี๋ยวมันได้รับ A แล้วมันจะได้รับ B ถ้าเกิดเรามองเห็นนะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาได้ยาตัวไหนนะครับแต่หมายถึงว่าในกรณีที่ทำไปสักพักนึงนะครับถ้าน้องแบบการรักษาที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นยากับผ่าตัดอย่างเงี้ยมันอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเรียนรองไม่ได้ยากับผ่าตัดนะครับ
เช่นการรักษาอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยถ้าเกิดทำแบบนี้มันจะพิจิตรได้อย่างเช่นถ้าเป็น Box of Four นะ Box of Four ก็คือ2กับ2นะครับก็เป็น2 A กับ2 B เวลาเรารัน1บล็อกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4อันนะครับก็เป็นอย่างนี้จับมาซองนี้ก็อาจจะเป็น A A B B A B B เนี่ยมันก็จะสลับกันไปเรื่อยจนครบลูปของมันนะครับทั้งหมดเวลาน้องจับตัวนี้การรักษาก็จะทำตามขั้นตอนหมอที่เข้ามารักษาก็จะให้การรักษา A พอคนต่อมาก็คือให้การรักษา A คนต่อมาให้ B B พอหมดซีเควนซ์นะครับจับซองใหม่ได้ A B A B นะครับคนแรกคนถัดมาคนที่5ก็จะได้ A คนที่6ก็จะได้ B คนที่7ก็จะได้ A คนที่8ก็จะได้ B นะครับถ้าอย่างนี้น้องจะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้การที่อย่างเงี้ยมันจะเห็นการรักษาในขั้นต่อไปมันจะพิจิตรได้ว่าคนที่จะเข้ามาต่อไปมันได้การรักษาแบบไหนนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียของมันนะครับเพราะมันแรนดอมไมซ์เป็นลักษณะของบล็อกนะครับอันนี้คือเราต้องเตรียมซองไว้นะต้องเตรียมซองไว้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะเราจับมาจะมี A B A B นะฮะอันนี้ก็คือถ้าให้การรักษาโดย A กับ B เนาะถ้าเราจับบอกโดยไปโดยช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าจับโดย Simple Randomization น้องอาจจะได้ที่เป็น A 7คนที่เป็น B 5คนอันนี้คือ Common มันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเป็น Box Randomization เห็นไหมครับสมมุตินี่เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้ก็เป็น A B B A นะครับอันนี้ก็เป็น B B A A เนาะ B A B Aเพราะเวลามันหมดเช่นหมดกลุ่มที่3เมื่อกี้อาจารย์พูดครั้งมันหมดกลุ่มที่3เนี่ยจำนวนของคนไข้ที่ทำการศึกษาจะเป็นยังไงครับเท่ากันไหมมันเท่ากันเพราะมันถูกแอสไซน์ไว้แล้วว่าต้องได้รับการรักษาด้วยยา A 2ยา B 2ยกเว้นว่าถ้าเกิดมันแบบทำไปแล้วตรงกลางนะครับอันนี้ก็อาจจะมีอิมบาลานซ์นิดหน่อยแต่มันจะเสียหายน้อยที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นบล็อกrandomization เนี่ยก็สามารถทำได้ตั้งแต่ box of 2นะครับ box of เท่าไหร่4ใช่ไหมแล้วก็ box of 6ทำได้หมดนะครับขึ้นกับว่าเราจะเลือกอันไหนนะข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือบาลานซ์ของ treatment over time มันไปเรื่อยๆมันทำบทบล็อกนี้หมดบล็อกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่ได้รับยา2กลุ่มมันจะไปแบบบาลานซ์กันนะครับเมื่อกี้น้องที่ถามอาจารย์นะฮะอันนี้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้เราทำ randomization เข้ามาช่วยมันก็จะช่วยเรื่องของการลด learning curveปัญหาเรื่องเรื่องนี้คือเอฟเฟกต์นั่นหมายความว่าในแต่ละช่วงเช่นช่วงแรกเซอร์เจียนไม่เก่งเลยทำแล้วมันมีคอมพลิเคชันเยอะหรือรักษาแล้วมันมีอัตราภาวะแทรกซ้อนเยอะแต่เวลาผ่านไปเขาเก่งขึ้นมันก็จับคู่กันเป็นคู่ๆนะครับเอฟเฟกต์จะถูกเปรียบเทียบกันนะครับถ้า trial stop เร็วนะครับอย่างน้อยก็ยังมีบาลานซ์กรุ๊ปที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อันนี้เราเจอบ่อยเลยเช่นน้องกะไว้เลยว่าหนูจะทำประมาณ50กับ50ทำไปสัก30พอปี3เดินเข้ามาหาอาจารย์แล้วบอกอาจารย์ค่ะหนูทำไม่ถึงหมดแรงมันจะจบอยู่แล้วเดี๋ยวจะสอบขอตัดแค่นี้ได้ไหมทำได้ไหมเราก็ต้องมาดูว่าไอ้30เข้ามามันบาลานซ์กันไหมถ้าบาลานซ์กันอาจารย์อาจจะลองคำนวณ power กลับไปโอเค power หนูพอใช้ได้เราก็ analyze ไปเลยแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องพยายามทำให้มันได้จำนวนที่อย่างน้อยได้ power ของการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การวิเคราะห์อย่างเงี้ยดีที่สุดนะครับข้อเสียอย่างที่อาจารย์บอกมันสามารถ predict next assignment ได้เนื่องจากมันเป็นบล็อกไงมันพอจะรู้เลยว่าอันนี้เป็น A หรือเป็น B ได้นะครับการแก้ปัญหาก็คือเขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันก็อาจจะมี random vary มากกว่าการทำเป็นบล็อกเดียวนะครับอาจจะพอช่วยได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าน้องค่อนข้างที่จะปิดเขาเรียกมีการ conceal มีอะไรดีก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากที่เราจะบอกว่าควรจะได้ยา A หรือยา B บางคนต้องการมากกว่านั้นเช่นอยากได้กรุ๊ปสตาร์ดี้กรุ๊ปนี้น่าจะได้10กรุ๊ปนี้ได้10กรุ๊ปนี้ได้10กรุ๊ปนี้ได้10เราก็จะมีการ stratify นะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มอีกหรือน้องต้องการให้ได้เพศชายกับเพศหญิงเท่ากันก็อาจจะกำหนด stratify ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอย่างสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการวัดเรื่องของทีวีโปรแกรมในแต่ละช่วงอายุอาจารย์จะบอกเลยว่าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อาจารย์ก็จะมีแรนดอมไมซ์ที่ต่างกันในช่วงอายุถูก stratify ไว้ก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันป.1 ก็ไล่ไปจนครบ10คู่ป.2 ก็ทำไปจน10คู่ป.3 10คู่ป.4 10คู่เพราะฉะนั้นในแต่ละชั้นปีก็จะเกิดการ stratify เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะถูกแยกตั้งแต่แรกนะครับ
คราวนี้มันมีข้อเสียเหมือนกันเวลาทำแบบนี้มันก็จะมีสตาร์ต้าเยอะมันก็อาจจะเวลาทำไปมันบางทีมันไปไม่ถึงเช่นเราบอกกำหนดไว้10 คู่ไอ้นี่อาจจะถึงไอ้คู่ล่างได้3หมดแล้วนะครับคู่ล่างได้10อะไรเงี้ยมันก็จะอาจเกิดการอิมบาลานซ์ในแต่ละเซอร์ติฟายได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะทำกันบ่อยๆก็คือชั้นปีของนักเรียนอายุเพศนะครับหรือแบ่งเป็นกลุ่มของการศึกษาไซส์ของเซอร์ติฟายนะฮะอันนี้ให้เห็นเนาะการทำอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นได้เทียบผู้ชายกับผู้หญิงเมลผู้ชายตัวนี้เนาะ1 2 3นะครับผู้หญิงนั่นแหละ3ต่อ1 3ต่อ1 1 2 3 3ต่อ1 1ต่อ3หนึ่งต่อสามกับสามต่อหนึ่งอันนี้เท่ากันหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามทีเมลสามต่อหนึ่งอ๋อมันทีเมลในแต่ละกลุ่มโอเคผู้ชายหนึ่งต่อสามหมายถึงว่าหนึ่งผู้ชายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่treatment เห็นไหม1คนเทียบกับ3ผู้หญิงก็คือ3ต่อ1แต่ถ้าอย่างนี้ก็คือผู้ชายต่อผู้ชายนี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ต่อ1อันนี้ผู้หญิงเป็น1ต่อ1นะครับพอดีเขาใช้สีเลยงงนะครับเวลาจะแยกเห็นไหมเวลาเรา stratify gender เราก็จะแยกแต่แรกเลยว่ากลุ่ม male เท่านี้กลุ่ม female แล้วค่อยมา randomization จะเกิดการแยกก่อนนะครับถ้าเกิดอาจารย์บอกตรงนี้แบ่งตามชั้นปี resident เช่นการทำ burn out อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ intervention อะไรสักอย่างอาจารย์ก็จะมาแยกชั้นปีปี1ปี2ปี3ปี4แล้วค่อย randomization นะฮะอันนี้เราเรียก stratify randomization นะฮะอีกการคือที่ต้องทำก็เรียกว่า allocation and concealment เวลาน้องจะทำเวลาเราบอกว่าทำ block of randomization เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับน้องต้องใช้หลักของ SNOS SNOSE เนาะมาจากอะไรบ้าง SNOS ก็ย่อมาจากตัวนี้ฮะนะฮะก็คือ1เวลาทำเนี่ยน้องต้องมีsequence numbered ก็คือแต่ละซองแต่ละคนต้องใส่ sequence ให้หมดสมมติว่าเราทำบล็อก of 4สมมติมี30คนนะครับ30คนเราบล็อก of ใช้บล็อก of 2จะมีทั้งหมดกี่ซองกี่ซองฮะจะมีบล็อกคิดเลขง่ายๆไม่ได้ละเลือดลงกระเพาะไอ้เลือดลงกระเพาะอาหารหมดแล้วตอนนี้แล้วมี15ซองถูกไหมครับมี15ซองมันน้องก็ต้องใส่ซีเควนซ์ไว้ซองที่1 2 3 4นะครับถูกไหมบล็อกอันนึงเป็น2งานมี30ก็30หาร2เท่ากับ15น้องต้องเตรียมไว้15ซองนะครับก็ต้องมีซีเควนซ์นัมเบอร์เลสนะครับโอพาคหมายความว่าต้องอุ่นขุ่นซองที่ต้องเป็นสีทึบส่วนใหญ่เขาจะใส่ซองสีน้ำตาลเคยเห็นซองเอกสารราชการของสารไม่ค่อยมีปัญหามีคนทำให้นะของ ER เคยทำเมื่อก่อนเนี่ยแบบมีเปรียบเทียบระหว่างสมมติว่ากลุ่ม A การรักษาคือให้กินยามีเรื่องของแอนแอนติบอดลองให้แอนติบอดิกอีกกลุ่มนึงไปผ่าตัดนะครับเวลาจับเนี่ยกลางวันไม่มีปัญหาเลยเรซิเดนต์ก็จับตามจริงเลยเอฉีดยา B ไปผ่าตัดพอเริ่มสักตีสองตีสามเริ่มส่องแล้วไม่เห็นเอาน้ำมาป้ายเห็นไหมตัวอันนี้ไม่อยากได้อะไรครับผ่าตัดอยากนอนแล้วอันนี้คือเป็นที่มาว่าเราต้องทำส่องให้มันค่อนข้างทึบนะครับอันที่3ก็คือนอกจากทึบแล้วต้องซีลเอนวีโลปด้วยต้องปิดน้องทำไงถึงจะปิดแล้วรู้ว่าเขาไม่โกงเพื่อนเราโกงได้เสมอเพราะบางทีขี้เกียจไปผ่าตอนแรกก็ปิดไว้ธรรมดาเธอก็เอาน้ำไปลูบเปิดออกแล้วเข้าดูข้างในเพราะมันทึบวิธีทำไงครับวิธีป้องกันเอาสติ๊กเกอร์แปะเซ็นชื่อนะเซ็นชื่อไว้เลยถ้าเขาฉีกเราเห็นไหมอย่างน้อยมันลอกหลุดมาแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดโดยบางคนฉลาดเอาน้ำมาแปะเอาอะไรมาเป่าหลุดแต่ว่าชื่อเราก็จะถูก break broken นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ snooze ที่เราจะต้องทำเนาะเวลาเราดีไซน์ RCT ไอ้ซองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางหน่วยเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้อย่างของสารก็มีนะครับทำ sequence ไว้ให้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดน้องจะทำสมมติว่าน้องจะทำแล้วไม่มีผู้ช่วยตอนที่ทำเรื่องของการปรึกษาวิจัยก็เข้ามาปรึกษาที่หน่วยระบาดอาจารย์ก็จะเขาเรียกเขาจะ run sequence ให้เราเนี่ยว่าเป็น A B A B B A เนี่ยเขาจะทำให้เป็นซองใส่สติ๊กเกอร์ไว้หนูก็ไปใส่ซองปิด
นะครับแล้วก็ไปดูว่าใครจะเป็นคนรันดอมไมซ์ให้เราอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำเรื่องของคอนซีลก็คือการปิดเนาะนะครับอันนี้ทำโลคอลถ้าโลคอลเนี่ยน้องทำเป็น sequential number แล้วปิดซองอย่างที่จันได้เช่นเก็บไว้ที่เก็บไว้ที่สันนะครับยาบางตัวเดี๋ยวนี้มีปัญหาเพราะว่าบางทียาบางตัวมีราคาแพงเวลาเราขอเนี่ยตัวบริษัทยาเขาต้องไปเก็บสต็อกอยู่ที่ห้องยาตอนนี้รู้สึกของรามาเป็นอย่างนี้นะยาที่มาจากข้างนอกเนี่ยจะเก็บไว้ห้องยาบางทีก็จะต้องเอาจากเขาเพราะฉะนั้นบางทีต้องให้เซ็นทรัลเป็นคน randomization เราก็ต้องทำเขาเรียกโปรแกรมสำหรับเซ็นทรัล randomization ให้เขาพอมาถึงปุ๊บก็แจ้งโค้ดเขาใส่โค้ดใส่ตัวนี้ปุ๊บกดปุ๊บมันจะ random เลยว่าเอาซอง A ไปให้นะครับตอนนี้ก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันขึ้นกับว่าเราจะทำแบบไหนนะฮะคราวนี้พอทำแล้วนะครับพอทำเรียบร้อยแล้วน้องไล่มาหมดเลยรู้โฟลว์นะครับรู้เรื่องของการทำ randomization เนาะรู้จักการเตรียมเรียบร้อยเสร็จพอได้ผลมานะครับมันก็จะมีเรื่องของการคำนึงถึงการวิเคราะห์เพราะนั้นเราจะต้องเขียนไว้ก่อนเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ผลแบบเป็นแบบไหนนะครับอันแรกมันจะมี2อันที่ต้องรู้สำหรับ RCT ก็คืออันแรกเขาเรียก per protocol analysis หมายความว่าอะไรครับ per protocol การวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์ตามจริงอย่างเช่นอาจารย์บอกว่ายาตัวนึงเนาะเป็นยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนในคนท้องเนาะชื่อยา A นะครับกินเข้าไปแล้วโอ้โหปวดหัวเยอะเลยเมื่อเทียบกับยาโมดิเดี๋ยวโมดิเทียบใช้ได้คนท้องใช้โมดิเทียบได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะมียาอะไรที่แก้อาเจียนในคนท้องได้บ้างวิตามิน B ใช่ไหมตอนนี้ให้วิตามิน B อย่างเดียวถูกไหมสูงให้อยู่สูงในนี้มีสูงไหมยกมือหน่อยคนท้องอาเจียนให้ยาอะไรเอ่ยให้ฟาซิลได้อ่ะสมมติว่าให้ฟาซิลได้เวลาสมมติว่ายาตัวใหม่มาแล้วมันอย่างที่จะบอกให้ไปแล้วปวดศีรษะมากโน้ตเทียบเอาฟาซิลเขาก็ได้นะครับให้มาเทียบกับฟาซิลคนไข้กลุ่มหนึ่งพอได้รับปุ๊บเป็นไงครับกินแล้วปวดศีรษะมากก็จะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ที่เป็นเปอร์โปรโตคอลอนาลิซิสเนี่ยนะครับเขาจะนับการวิเคราะห์ตามจริงเช่นสมมติกลุ่ม A เรากำหนดไว้30กลุ่ม B เรากำหนดไว้30จะให้ยาตัวใหม่เทียบกับฟาซิลอย่างนี้เนาะเอาว่าคนไข้สักประมาณ5หนีไปด้านนี้น้องก็ต้องเอา5ตัวนี้ไปไว้อยู่อีกขาหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเปิดโปรโตคอลนะครับคือได้ยาตัวไหนวิเคราะห์ตามนั้นนะครับได้ยาตัวไหนวิเคราะห์ตามนั้นนะครับมีข้อเสียไหมมีข้อเสียไหมต้องมีสิแต่พวกนี้ก็ต้องมีสินะเดี๋ยวไปดูว่าข้อเสียคืออะไรนะครับเราจะเจอบ่อยๆเลยนะครับมันก็จะเห็นผลอย่างนี้อย่างเช่นกลุ่มคอนโทรลซึ่งมันมักจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับคนไข้ก็จะอยู่ในสถานที่จนครบนะครับนะแต่ถ้าเกิดทรีทเมนต์อย่างที่อาจารย์บอกมันมีผลข้างเคียงบางทีคนไข้จะชิปไปใช้ยาจะเป็นกลุ่มอื่นหรือกลุ่มนี้ก็ได้เช่นตัวเนี้ยโทษคนไข้ทั้งหมดเลยเนี่ยสมมุติเราบอกว่าการรักษานั้นนะครับทำให้เกิดอะไรเดี๋ยวเกิดผลแทรกซ้อนเนาะประมาณ 20% ก็เกิด20ใน100คนไข้กลุ่มที่ทำการศึกษาเนี่ยสมมติมันเหลือหายไปจากเนี้ย20คนเพราะว่าผลข้างเคียงเนี่ยที่เกิดขึ้นมันเหลือแค่8จาก80มันก็จะเหลือแค่ 10% ถ้าเราวิเคราะห์แบบเนี้ยเอาที่ตามที่คนไข้ได้ยาตัวไหนนะครับก็จะพบว่ายาตัวนี้ได้ผลเป็นไงครับดีหรือแย่กว่าตัวนี้ถ้าวัดเป็นผลเสียไซด์เอฟเฟคเป็นไงน้อยกว่ายาตัวนี้ก็จะทำให้ยาตัวนี้มีเบเนฟิตที่มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าคนไข้มันหนีไปใช้ยาตัวอื่นเนาะซึ่งก็มีผลเห็นไหมเกิดผลข้างเคียงเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับไม่จบซาดีเนี่ยเกิด12จาก20นับเป็น60นะฮะแต่ถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเท่ากันสองขาเนี่ยคือเท่ากันเลยผลข้างเคียงที่เกิดคือ20 20เท่ากันนะครับเพราะนั้นในการวิเคราะห์เปอร์โปรโตคอลในสิทธิ์เนี่ยมันจะexclude นะครับ non compliant เป็นคนไข้ออกไปนะครับถ้าดีที่สุดเนาะต้องพยายาม exclude ไปข้อ4ข้อหนึ่งนะครับมันเป็นการทำลาย randomization ที่เราตั้งมาอยู่เดิมเพราะเราอยากให้กลุ่มนี้ได้รับยาตัวนี้ถูกไหมครับแต่เขาไปรับยาอีกตัวหนึ่งนะแล้วเราไปวิเคราะห์ผลเขาตามจริงเพราะนั้น randomization จะทำไว้ทำไมเขาก็เลยบอกว่าการทำแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นที่ต้องการในการที่เราทำ randomization เพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรโตคอลเราต้องเขียนไว้ก่อนว่าเราจะวิเคราะห์ผลแบบไหน
ะครับซึ่งเราจะรู้ไหมรู้เราจะรู้ได้กรณีที่เกิดตัวยาในการรักษาเรามีผลแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราบอกยืนยันว่าเราจะเป็นการวิเคราะห์แบบ intention to treat มันก็จะเป็นวิธีนี้นะฮะนะเป็นวิธีที่สองนะครับก็คือวิเคราะห์ตามผลของมันจริงๆนะครับไม่ว่าคนไข้คนนั้นจะเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นยากลุ่มตรงกันข้ามก็วิเคราะห์แบบนั้นเลยนะครับนะตามที่เขา assign เลยอันนี้เราเรียกว่า intention to treat analysis เพราะนั้นในโปรโตคอลก็ต้องเขียนนะครับเพราะเขาถือว่าอะไรครับone randomize always analyze เมื่อไหร่ randomize แล้วไม่ว่าจะไปกินยาตัวไหนก็วิเคราะห์แบบนั้นเลยนะครับเขาจะ ignore ทั้งหมดเลยเรื่องของ ineligibility นะเรื่อง compliance ตอนนั้นที่แล้วไม่สนใจจะหยุดการรักษาตรงไหนไม่สนใจคุณอยู่ในกลุ่มไหนก็คือกลุ่มนั้นนะครับนะยกตัวอย่างนะครับสมมุติอาจารย์บอกว่าคนไข้มาด้วยคนไข้ที่เป็นกลุ่มของ cerebrovascular disease นะครับก็จะมีการรักษา2แบบที่เราจะทำการศึกษาคือกลุ่มหนึ่งก็คือจะให้การรักษาแบบผ่าตัดแล้วให้ ASA อีกกลุ่มหนึ่งจะให้ ASA alone นะครับมาวัด outcome ก็คือดูเรื่องของ stroke ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างการศึกษาเนี่ยเราทำการศึกษาเป็นประมาณ1ปีนะครับกลุ่มแรกเห็นไหมครับตัวที่เป็นตัวคีย์สำคัญคือการรักษาด้วยเซอร์เจอรี่ก่อนที่จะทำเซอร์เจอรี่มีคนไข้เกิด stroke ไปแล้ว10นะครับแสดงว่าหมายความว่าคนไข้ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ90เองที่ได้รับการผ่าตัดนะครับพอเราติดตามไปจนเสร็จสิ้นการศึกษานะครับมันเกิดสโตรกขึ้น10คนนะครับมีผ่าตัดแล้วให้เอสเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์แบบเปิดโปรโตคอลนาริสิตก็เป็นเท่าไหร่ครับมันเหลือเท่านี้90อันนี้ก็คือ 0.11 นะครับแต่ถ้าเกิดวัดแบบ intention to treat เท่าไหร่ครับมันมาเท่าไหร่เท่านั้นฉันไม่สนใจก็จะเป็น20จาก100นะครับก็จะโอกาสเกิดประมาณมากกว่าคือ 0.2 เห็นไหมนะครับถ้าเราคิดเป็น relative risk reduction นะครับตรงนี้ก็จะเห็นแตกต่างกันเลยว่าถ้าเกิดเป็น per protocol analysis นะครับมันจะเกิด relative risk reduction ประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ซึ่งเป็นค่าที่ไม่จริงนะครับถ้า intention relative เนี่ยมาเทียบกับ2กลุ่มมาเทียบกับตัวนี้เห็นไหมการกิน ASA อย่างเดียวคนไข้ก็ loss มาแบบเดียวกันเลยนะครับวัดเอาท์คัมเหมือนกัน20จาก100นะครับเนาะอันนี้ก็20จาก100เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะไม่ต่างกันนะกันก็คือเรื่อง blinding เมื่อกี้เรามี concealment นะครับ blinding มีกี่ blind มี blind ใครบ้าง1 blind ที่คนไข้นะครับยาบางอย่าง blind คนไข้ได้ไหมได้ไหมครับสมมติอันนึงที่ปลายไม่ได้คือผ่าตัดกับกินยานี่แหละที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเย็บปลายไม่ได้คนไข้ก็เห็นหมอก็เห็นปลายได้ไหมไม่ได้ยาบางตัวที่เขาปลายไม่ได้อย่างเช่นยาที่มีไซด์เอฟเฟกต์ชัดเจนเทียบกับอีกตัวนึงไม่มีหรือยาที่มีกลิ่นหรือรสประหลาดที่เขาบอกปลายไม่ค่อยได้คืออะไรครับน้ำมันตับปลาใช่ไหมน้ำมันตับปลาถ้าเป็นพาซิโบทำให้มีกลิ่นน้ำมันตับปลาได้ไหมไม่ค่อยได้อีกอย่างหนึ่งที่ของเอ็กซเรย์ใช้บ่อยก็คือกลุ่มของอะซิติลซิสเตอีนฟูมูซิลยาที่เป็นเมือกเนี่ยเขาบอกทำยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ทำไม่ค่อยได้นะครับบางตัวก็ไม่สามารถทำได้นะครับงั้นไบรดิ้งเนี่ยจริงๆน้องต้องกำหนดเลยว่าเป็น1เป็นอะไรเป็นซิงเกิลไบรด์นะครับไบรด์ใครพาร์ทิซิแพนต์อย่างเดียวหรือเปล่าหมอต้องรู้เพราะว่าบางทีหรือน้องกำหนดเป็นดับเบิ้ลไบรด์ก็คือบายที่คนไข้กับบายที่คนที่รักษานะครับหรือเป็นทริปเปิลบายทริปเปิลบายหมายถึงว่าบายคนไข้บายหมอแล้วก็บายคนวิเคราะห์ผลอย่างอาจารย์สมมติเราวิเคราะห์ให้อาจารย์เนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลให้อาจารย์เราจะไม่ส่งชื่อไม่ส่งกรุ๊ปหรืออาจารย์ไม่ได้ไปยุ่งกับกระบวนการรักษาเลยผลออกมาอาจารย์วิเคราะห์อันนี้ก็เป็นทริปเปิลบายนะครับนะส่วนใหญ่ที่เราเข้าใช้กันด้วยทั่วไปก็เป็นอะไรครับเป็นดับเบิ้ลบายซะเยอะแต่แม้ไม่ได้ค่อยเขียนทริปเปิลบายที่เบิ้ลบายจริงๆสามารถใส่ได้ถ้ากลุ่มของผู้วิเคราะห์ไม่ได้ไปยุ่งกับการศึกษาเลยไม่รู้เลยว่าคนไข้เป็นใครน้องก็ใส่เป็นทริปเปิลบายได้นะครับนะส่วนใหญ่ถ้าดีที่สุดก็คือต้องบายเรื่องทรีทเมนต์กับคนไข้นะเป็นผลของบายดิ้งข้ามไปละกันนะครับคราวนี้มันมีข้ออันหนึ่งก็คือถ้ามุดเราไม่สามารถบลายที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราจะมีวิธีแก้ไหมจำไงจะได้รู้ว่าผลการรักษามัน
มันยุติธรรมมันก็มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามันปลายไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มหนึ่งกินยาอีกกลุ่มหนึ่งผ่าตัดเราพยายามดีแคลร์เลยเราบอกว่าเราจะสตริกตามทรีทเมนต์โปรโตคอลที่เราบอกว่าอันนี้ว่ามันกินยาไปเหมือนไอ้กลุ่มเมื่อกี้กินยาไปอีกกลุ่มหนึ่งก็กินยากับผ่าตัดพยายามสตริกอยู่ในโปรโตคอลนะครับตามนั้นเลยนะอันที่สองคืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของอินเทนต์ของการโฟลว์อัพนะครับทั้งสองกลุ่มให้มันยาวขึ้นนะครับอันที่สามที่เขาแนะนำก็คือการใช้เขาเรียก external outcome adjudicator ก็คือการวัด outcome แทนที่จะวัดในโดยกลุ่มของผู้วิจัยก็เชิญคนนอกที่ไม่ได้รู้เนี่ยเข้ามาเป็นการวัดเพื่อจะได้ลด bias ตรงนี้นะครับก็จะพอช่วยได้นะฮะทำ comparison อย่างที่อาจารย์บอกนะในของ RCT น้องอาจจะ1บางครั้งอาจจะไม่มี intervention เลยก็ได้นะครับอันที่2อาจจะต้องทำเป็น placebo ขึ้นมานะครับทำยากไหม placebo แต่เมื่อเราบอกเราจะฉีดวัคซีนตัวนึงเทียบกับ placebo ได้ไหมต้องเจ็บอีกทีหนึ่งฉีดคนกลุ่มหนึ่งก็ได้สมมติบอกว่าศึกษาefficacyของไข้หวัดนะครับน้องก็ฉีดไข้หวัดให้คนง่ายกลุ่มหนึ่งแรนดอมมาอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องฉีดเหมือนกันฉีดน้ำเกลือเปล่าได้ไหมฉีดได้ไหมครับคนไข้เจ็บเปล่าๆไม่ได้มีเบเนฟิตนะครับพาซิเบิลบางอย่างก็ทำไม่ได้เขาก็บอกว่าบางงานเป็นno intervention หรือบางทีบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้วัคซีนตัวอื่นที่เขาถามก็คือแทนที่จะว่าศึกษาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมเขาไปวัดอะไรครับอิมมูนของไวรัลใช่ไหมอีกข้างอีกคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มคอนโทรลก็ฉีดวัคซีนที่ดับไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไซเอฟเฟกต์จะวัดกันไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องไข้เรื่องอะไรมันก็แตกต่างกันนะครับอันที่สามก็คือเปรียบเทียบกับสแตนดาร์ดทรีทเมนต์มีสแตนดาร์ดทรีทเมนต์อยู่เดิมอย่างเช่นสมมติบอกมียาตัวใหม่ในการรักษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับเมื่อเทียบกับยาที่เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะครับสแตนดาร์ดทรีทเมนต์ของ OA ใช้ในรักษาในกลุ่มของ NSAID ใช่ไหมแต่เนี่ยเขาบอกอาจจะเป็นไพร็อกซิแคมอาจจะต้องมีเพราะน้องไม่สามารถที่จะบอกว่าเอายาใหม่ไปเทียบเทียบกับปาซิโบได้เพราะว่าคนไข้ไม่ได้มันเหมือนไม่ได้รับการรักษานะครับตัวปาซิโบมีปัญหาเหมือนกันเวลาทำนะมันก็ต้องทำให้เหมือนกันเมื่อก่อนเราก็ทำง่ายๆเอาแคปซูลมาเหมือนกันสองข้างแล้วเอาตัวยาใส่เข้าไปอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เอาเม็ดแป้งใส่เข้าไปปัจจุบันได้ไหมไม่ได้ละนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่พาซิโบจริงๆต้องทำเหมือนเลยต้องทำให้เหมือนเลยนะครับก็มักจะใช้ตัวของโรงงานยาที่เราทดลองนั่นแหละเป็นคนผลิตให้โดยก็ทำเหมือนกันเลยนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นแอคทีฟอินกิเดียนเนี่ยไม่ใส่เขาต้องไปหยุดสายการผลิตทั้งหมดเลยแล้วผลิตเฉพาะพาซิโบมาให้เราอันนี้คือดีที่สุดนะครับเอามาก็ต้องเหมือนกันเดะเลยเหมือนฝาแฝดเลยนะครับถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพาซิโบได้นะครับเอาคำของ RCT นะครับของTherapeutic Study น้องอาจจะวัดที่เราเห็นทั่วไปก็คือวัดว่า1โรคหายไหม2มีตายไหมหรือมีการเกิดโรคที่เราสนใจไหมนะครับอีกการหนึ่งก็คือเราอาจจะดูค่าแลบหลายครั้งเราจะไม่ได้ดูตัวโรคเพราะว่าเวลาวัดเอาคำว่าหายไม่หายบางทีมันประเมินได้ไม่ชัดแต่มันจะมีค่าแลบบางตัวที่เปลี่ยนเช่นค่าพีเอ็นทีดีนีที่ดีขึ้นค่า LDL ที่ดีขึ้นหรือโปรตีนในปัสสาวะลดลงนะครับสองตัวเนี้ยเอาคำสองตัวเนี้ยแตกต่างกันนะครับอันนี้เราเรียกว่า hard outcome เราเรียก clinical outcome คือสิ่งที่เราต้องการเห็นนะครับแต่บางทีมันวัดไม่ได้มันไม่ค่อยเกิดน้องก็จะมาจับอีกตัวนึงเขาเรียกว่า surrogate outcome นะหลายๆ paper ในเกี่ยวกับที่ดีจะรีพอร์ตเป็นเซอร์โลเกตแล้วคำว่าได้ผลทำให้ LDL ลดไปประมาณ5นะครับแต่คลินิคอลเอาท์คัมเห็นผลไหมอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมันต้องดูดีๆเวลาอ่านก็ต้องดูดีๆนะครับตัวเซอร์โลเกตเอาท์คัมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเอาฟิสิโอโลจิกเมชเชอร์เมนต์ต่างๆแล้วค่าแลบมาใช้นะครับบางตัวเราอาจจะใช้ได้นะครับเราอาจจะใช้ได้นะครับมันก็มีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเซอร์โลเกตเอาท์คัมเอามาใช้แล้วมันไม่ได้ผลอย่างเช่นความดันลดลงประมาณ2มิลลิเมตรประหลอดเราจะเคยเจอนะครับแต่ hard outcome มันไม่เกิดน้องสามารถที่จะในเม็ดเนี่ยจะชอบใช้ก็คือแทนที่จะไปนั่งมองเลยว่าอันนี้เกิดอะไรเขาจะเอา outcome ที่เป็น hard outcome หลายๆตัวมารวมกันอย่างเช่นเอาอัตราการตายเอา MI เอา stroke มารวมกันเราเรียกอันนี้ว่า composite outcomeน้องจะเห็น try หลายๆอย่างของเม็ดเอาตัวนี้มาเพราะว่าจะรอให้เกิดตัวนี้ตัวเดียวหรือตัวนี้ตัวเดียวมันน้อยมันช้าเขาก็เอามารวมกัน
อันนี้เรียกว่า composite outcome แต่ถ้าเกิดในเรื่องของ RCT จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสนใจเป็น primary outcome มากกว่านะครับนะแต่การทำแบบนี้ก็จะทำให้เราคำนวณทางสถิติได้อาจารย์ให้ดูตัวนี้นะครับในเรื่องของ treatment effect เพื่อให้น้องเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนอ้วนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพเยอะนะครับถ้าน้องตอนนี้น้ำหนักในสมัยก่อนน้องน้ำหนัก80กิโลกรัมเนาะ80กิโลกรัมนะครับอันนี้เราเรียกว่า my past weight คือน้ำหนักแต่เดิมได้80แล้วปัจจุบันเราลดเหลือ60นะครับอันนี้เราเรียกว่า my past risk ก็คือความเสี่ยงของเดิมนะครับแต่ปัจจุบันเรา60น้ำหนักเราลดลงมาจากเดิมเท่าไหร่ครับ20กิโลตอนนี้ก็คือ present risk เราเหลือแค่นี้จาก80หรือ60สมมติเราบอกว่า80มีโอกาสเกิด coronary arterial disease ที่สูงพอเราลดมาเหลือ60มันน่าจะน้อยลงถูกไหมครับอันนี้คือ present risk ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนะครับอีกอันนึงถ้าเกิดเราเอา2ตัวนี้มาลบเช่นน้ำหนักเราลดหายไป20อันนี้เราเรียกว่า absolute weight ซึ่งเราหายไปเวลาเรามาคิดในเชิงของความเสี่ยงก็คือตัวนี้คือ absolute risk ที่มัน loss เข้าไปนะครับหรือ absolute risk reduction นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าไอ้ตัวนี้มันลดลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับสมมุติมันบอกว่าไอ้ที่ลดมาจาก20จาก80เนี่ยคำนวณแล้วได้ 25% ก็เป็น the percent ของเวทซึ่งเราหายไปนะครับอันนี้เขาเรียก relative risk reduction นะครับก็คือเอาตัวนี้มาหารเป็นสัดส่วนอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงที่เราหายไปนะครับส่วน relative risk ก็คือ risk ที่เหลืออยู่